มาเสียชีวิตอยู่ใจกลางกรุงเทพครับก็เป็นที่เหมือนกับถกเถียงแล้วก็ตั้งคำถามกันเยอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันมีแค่คนเวียดนามก่อเหตุกันเองหรือมีคนไทยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับไทเกอร์ที่บอกว่าถูกใช้ให้ไปซื้อยางูเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อวานนี้เขามีการเปิดกระเป๋าเดินทางนะคุณกระแตคุณผู้ชมกระเป๋าเดินทางจำนวน8ใบที่ไปดูซิว่ามันมีไซยาไนด์หรือเปล่ามียางูที่ว่าหรือเปล่าเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับคดีนี้นะครับล่าสุดนะครับทางด้านของพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้มีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเปิดกระเป๋าผู้ตายทั้ง8ใบครับเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานและนำไปเทียบเคียงกับลายนิ้วมือแล้วก็ DNA เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันผลทางนิติวิทยาศาสตร์ครับว่าใครที่เป็นผู้ลงมือลอบวางยาตัวจริงสำหรับกระเป๋าทั้ง8ใบไม่เคยมีการเปิดมาก่อนนะครับเพิ่งจะเปิดเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกโดยเชิญญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาร่วมเป็นพยานในการเปิดด้วยซึ่งในการเปิดกระเป๋า8ใบนี้ยังไม่พบสิ่งของต้องสงสัยที่เชื่อมโยงไปถึงการเสียชีวิตรวมทั้งยางูหมายเลข7ที่เป็นประเด็นหรือยาไซยาไนด์ด้วยไม่พบอยู่ในกระเป๋าสิ่งของในกระเป๋าเนี่ยส่วนมากจะมีเพียงแค่เสื้อผ้าของใช้ผู้ตายที่มีการแพ็คไว้แล้วก็ไม่มีเงินสดด้วยแต่ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่างครับค่ะก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีของที่เขาแพ็คไว้อย่างที่บอกอ่ะบางอันเขาซิลไว้ดีๆก็เราก็ยังไม่แกะตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเอาไปแกะที่ทำตามกรรมขั้นตอนของพิสูจน์หลักฐานเขาพอจะมีใบไหนที่ต้องสงสัยเป็นพิเศษบ้างไหมไม่มีต้องสงสัยเป็นพิเศษถ้าตรวจทุกใบเจอใบไหนที่คิดไว้นั่นก็แต่ญาติก็โอเคใช่ไหมโอเคทรัพย์สินอยู่ครบหมดไหมครับทรัพย์สินอยู่ครบหมดทุกอย่างเงินสดมีอะไรนั้นไหมเยอะไหมในเงินสดไม่มีมีแต่ของญาติที่มาจากเวียดนามเนี่ยคือมาครบ6ท่านเลยหรือว่ามาไอ้ท่านที่อยู่อเมริกามาไหมท่านคนที่อยู่อเมริกาผู้ชายนี่ยังตามไม่ได้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นสัญชาติที่เป็นผู้ชายคนผู้ชายที่เป็นสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็คือไม่มีญาติมาดูกระเป๋าอย่างแต่ทั้ง5ใบมีญาติมาดูกระเป๋ามีมาสำหรับยางูหมายเลข7นะคะที่มีการสั่งซื้อผ่านไกด์เนี่ยเรื่องนี้ท่านอิทธิพลบอกนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเลยนะว่าไอ้ยาชนิดเนี้ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่รู้จักไม่เคยเห็นแต่เท่าที่ถามข้อมูลเบื้องต้นกันมานะคะบอกว่ายางูเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นวิตามินเลยนะที่คนเวียดนามนิยมกินครับซึ่งนอกจากคนเวียดนามคนจีนก็ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะนักวิชาการที่ประเทศเวียดนามครับก็ถามเขาเลยแหละว่ายางูในเวียดนามเนี่ยคือเป็นที่นิยมกันจริงๆไหมเขาบอกนะครับว่ายางูในอดีตเนี่ยใช่เป็นที่นิยมคนเวียดนามเชื่อว่ากินแล้วจะแบบไปช่วยเสริมสร้างพลังนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่นิยมนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการอนุรักษ์งูด้วยเวลาจะซื้อทีเนี่ยก็มาซื้อที่เมืองไทยของเราเนี่ยแหละนะครับนี่นะคะก็ลองดูว่าแหล่งที่มาเนี่ยเซิร์ชในเน็ตก็เจอแบบนี้เอ๊ะยังไงนะคะราคาไม่ถูกนะคุณกระแตใช่แล้วตรงมันขายได้ไหมมีอย.หรือเปล่าล่ะคะซึ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดในกระเป๋าที่เจอเนี่ยไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งนะหลักฐานนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางเนี่ยยังไม่ได้พบเพิ่มเติมนะคะเพราะมีในส่วนของบรรยาเนี่ยเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยห่อบรรจุเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะนะเรื่องนี้นะคะท่านนิพนธ์ยังบอกอีกด้วยว่าในวันนี้เนี่ยมีการเรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมทั้งอดีตสามีของผู้ตายหมายเลข2ที่บอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีการเรียกพนักงานโรงแรม2คนที่เข้าไปเสิร์ฟอาหารมื้อสุดท้ายรวมไปถึงชุดน้ำชาก่อนที่จะพบศพเนี่ยเพื่อมาสอบถามซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ตำรวจยังคงมีข้อสงสัยนะคะผมยังไม่รู้จักยางูเลยนะแต่ถ้ามุดว่าถ้าฟังจากที่ถามทางสถานทูตแล้วยางูในความหมายของเวียดนามเขาก็คือยาออกกำลังกายอะไรทั้งอย่างเนี่ยยาเพิ่มพลังอะไรเหมือนวิตามินอ่ะแต่เจอไหมฮะเท่าที่ไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไงดูในกระเป๋ามีลักษณะเป็นกระปุกผมยังไม่รู้จักยางูเลยนะแต่ถ้ามุดว่าถ้าฟังจากที่ถามทางสถานทูตแล้วยางูในความหมายของเวียดนามเขาก็คือยาออกกำลังกายอะไรทั้งอย่างเนี่ยยาเพิ่มพลังอะไรเหมือนวิตามินอ่ะแต่เจอไหมฮะเท่าที่ไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไงดูในกระเป๋ามีลักษณะเป็นกระปุกที่เป็นวิตามินแบบนี้บ้างไหมคะไม่ยังไม่ผมยังไม่ได้เห็นมากนะบางอันมันซีลอยู่เหมือนกับเขาแพ็คของเป็นขนมของอะไรที่มันยังซีลอยู่ในพลาสติกอ่ะยังโดยเฉพาะในกระเป๋าของหมายเลข5เนี่ย มียางูอยู่ในกระเป๋าของหมายเลข5ไหมครับท่านไม่รู้หน้าตายางูเป็นยังไงจริงๆไม่ผมไม่รู้แต่ว่าที่ถามสถานทูตอ่ะสถานทูตบอกว่ายางูมันก็คือวิตามิน
เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นนะที่เขาบอกว่ายางูเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรนะคะลักษณะปั้นขายเป็นยาลูกกลอนก็มีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมละค่ะเพราะแม้แต่ตัวท่านเองก็บอกว่าท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะอีกท่านนึงค่ะคือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยนะก็เจอกาน้ำชาซองชาถ้วยกาแฟ6ใบที่พบสารไซยาไนด์ส่วนวัตถุพยานที่เก็บได้เนี่ยรวมถึงยารักษาโรคทั่วไปที่เจอจากในกระเป๋าในสัมภาระเนี่ยไม่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่นะคะส่วนการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วก็ DNA จากวัตถุพยานตอนนี้รอผลอยู่ค่ะเพราะต้องตรวจละเอียดเลยแล้วก็ต้องรอผล DNA จากนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาเป็นผู้ตรวจนะคะเพื่อมาเปรียบเทียบกับ DNA ของวัตถุพยานถึงจะยืนยันได้ว่าวัตถุพยานชิ้นไหนเนี่ยตรงกับ DNA ของใครใครเทน้ำใครจับขวดใครชงชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาบอกมาจากลายนิ้วมือแล้วก็ DNA นะคะส่วนเรื่องประเด็นยางงูหมายเลข7ที่พบเบาะแสว่ามีคำให้การของไกด์ชาวเวียดนามแล้วก็มีรายงานจากชุดสอบสวนนะคะบอกว่ายางงูหมายเลข7เนี่ยสั่งผ่านไกด์ที่ชื่อไทเกอร์จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะแต่เพราะว่าพฤติกรรมในการสั่งยาเนี่ยแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ตายหมายเลข2ก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยตัดสินใจสืบเรื่องยางูอันนี้ขึ้นมาด้วยมันจะได้สิ้นสงสัยกันไปนะคะส่วนการสอบปากคำสามีชาวเวียดนามของผู้เสียชีวิตหมายเลข2ครับที่เป็นนักธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาพบตำรวจตั้งแต่หลังเกิดเหตุ1วันเนี่ยครับก็เจ้าตัวให้การนะครับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตภรรยาเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นจึงไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปชักชวนนายหน้ากลุ่มที่มีการมาร่วมลงทุนกันในเรื่องอะไรบ้างครับ